สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูมะม่วงนะคะมาเยี่ยมญาตินะคะญาติไม่สบายก็เลยเพิ่งมาถึงเองค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมาถึงเพิ่งมาถึงลงรถแล้วก็มาเจอมะม่วงอย่างดกเลยค่ะเพื่อนๆดูสินั่นดกมากเนี่ยเอามือเลือกไปก็ถึงนะคะเนี่ยดูดกไหมอย่างดกเลยมะม่วงมะม่วงพันอะไรเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งเห็นมะม่วงเยอะเลยมะม่วงเห็นไหมต้นไม่สูงต้นเล็กนิดเดียวซูมให้ดูนะคะนี่เยอะมากนี่ค่ะมะม่วงมาฝากนะคะวันนี้ดกมากนี่ใกล้แค่นี้เองค่ะเริ่มก็ถึงนะคะเริ่มก็ถึงแต่ว่าต้นเขาเล็กนิดเดียวมะม่วงลูกอย่างดกเลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันย้อนแสงนะคะนู่นข้างบนโหนู่นค่ะอย่างดกเลยเพื่อนอยากกินมะม่วงกันไหมนี่โหเยอะจังเลยค่ะโอ้ลูกมะม่วงอยู่ใกล้มากเลยค่ะเนี่ยเอื้อมก็ถึงเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะเอื้อมก็ถึงนะคะเพื่อนใครอยากกินน้ำปลาไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานบ้างโอ้อย่างดกเลยต้นไม่สูงนะต้นเล็กนิดเดียวอยากให้ดูความดกของเขานะคะโนนเต็มอยู่โน่นเห็นไหมคะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะเพิ่งลงรถมาเห็นก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะคะนี่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งลงจากรถค่ะดูมะม่วงเยอะมากวันนี้อาจจะไม่ทันไลฟ์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็เลยเอามะม่วงสวยๆมาฝากค่ะใครอยากกินน้ำม่วงน้ำปลาหวานบ้างนี่เอื้อมก็ถึงค่ะลูกยังสวยเลยนะคะเพื่อนๆนะลูกใหญ่มากลูกยังสวยค่ะอยู่ข้างบนก็มีนู่นอย่างดกโอ้โหมากสวยด้วยค่ะเพื่อนเอาคลิปมะม่วงมาฝากเพื่อนนะคะแต่แจ้งด้วยว่าไม่ได้ไลฟ์วันนี้เพราะว่าออกมาทำธุระค่ะมาเยี่ยมญาตินะคะญาติไม่สบายเอามะม่วงสวยๆมาฝากค่ะน่องข้างบนเยอะมากเยอะสุดๆเลยอ่ะเอาไหมใครจะเอามะม่วงใครจะเอามะม่วงคะมะม่วงน้ำปลาหวานไหมโอเคแค่นี้นะคะอาจกลับไม่ทันไลฟ์ก็เลยเอาคลิปต้นมะม่วงดกๆมาฝากค่ะมะม่วงดกพันอะไรก็ไม่รู้นี่ค่ะเอาไว้เจอกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ